กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันค่ะแพรขออนุญาตนะคะแนะนำสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพนะคะอยู่ข้างๆแพรแล้วนะคะสำหรับสร้อยข้อมือไทยกวนอิน4เตบีค่ะตัวเรือนของเขาทำจากไทเทเนียมนะคะสบายใจได้ว่าจะโดนน้ำแล้วไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายแน่นอนจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดความสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะคุณสมบัติของเขาหลักๆเลยค่ะก็จะบรรเทาอาการเครียดปวดหัวและไมเกรนความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานหนักมาทั้งวันนะคะใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะเมื่อสวมใส่แล้วจะทำให้คุณนั้นนอนหลับได้สนิทดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็ยังช่วยให้ตื่นเช้ามานะคะมีความสดชื่นสมองปลอดโปร่งค่ะและยังช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแพรมีราคาพิเศษมามอบให้กับแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีนะคะใน9ชุดนะคะราคา999บาทต่อชุดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ022779696นะคะ022779696ค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะพูดคุยกันแล้วนะคะสายสดที่024960493 024960494นะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนนะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและคำถามที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะถามได้ทุกเรื่องเลยลัคนาราศีก็ให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606และอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกนะคะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับสร้อยหลวงพ่อหมอนะคะที่จะโด่งดังในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะจากวัดท่าบันเทิงธรรมเนาะ10รางวัลด้วยกันนะคะกติกาง่ายมากเลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอชื่อนามสกุลของคุณและจังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606สิบท่านเท่านั้นนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้แจกก่อนส่งเข้ามาก่อนละกันนะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันที่ SMS เลยค่ะมาเลยค่ะสำหรับท่านแรกวันนี้นะคะจากคุณวรภพนะคะเกิดวันที่3มีนาคมถูกไหมคะอาจารย์ปี14 13หรือเปล่าลูก13มีนาคมปี14นะคะเวลา5:59 น.ค่ะนะคะถามว่าดวงมีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานไหมครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะครับคือถามว่าปีนี้กรรมะเป็นสีนะราภกาลีก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยถือว่ามีแต่ความจริงก็ต้องดูลึกลงไปอีกว่าลักษณะงานที่จะเปลี่ยนไปใหม่นั้นเป็นงานประเภทไหนแต่ดูองค์รวมแล้วถือว่ามีโอกาสครับงั้นต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณกมลวันนะคะเกิดวันจันทร์ที่28มกราคมปี17ค่ะเวลา 1:35 นาทีถามเรื่องความรักการเงินถูกโกงเนี่ยจะได้คืนไหมคะสัตว์ก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่กาลีมันจี้เรือนอริอยู่นะฮะก็คงจะต้องบอกว่าลำบากหน่อยในแง่ของการไถ่ถามทวงหนี้สินนะครับก็1เลยก็คงต้องใช้วิธีรอมชอมนะครับและอันที่2ก็คือในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยให้คุณเน้นการทำทานกับคนชรานะยึดที่เลข10 10เหรียญ10บาท10ใบครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมปี11นะคะเวลา6โมงเช้า6โมงครึ่งนะคะขออภัยค่ะอาจารย์6โมงเย็นนะคะเป็น 18:30 นาทีนะคะ อาชีพค้าขายนะคะถามเรื่องการเงินครอบครัวทำบุญอะไรถึงจะดีโดนโกงอีกไหมนะคะมีโชคลาภหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ย11ตุลาคม2511เนี่ยนะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ยังไงรบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกหนึ่งครั้งนะครับ2วันทีเดียวนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนีค่ะเกิดวันที่28เมษายนปี34นะคะเวลา 14:30 นาทีค่ะวันอาทิตย์ถามเรื่องของความรักวงเล็บมาว่าเพิ่งอกหักค่ะอาจารย์ปัดทำไมทำเสียงเศร้าแทนปัตตานิกาลีไงครับก็คือดวงเนี่ยไม่โกหกอยู่แล้วและของคุณเองจริงๆนะจะบอกว่าปีนี้เหมือนกันหลังวันเกิดแล้วแทนที่จะแฮปปี้มีความสุขกับมีเรื่องที่ทำให้ต้องเศร้าเสียใจอย่างนี้นะปีจรมันแย่อยู่แล้ว
และเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วพูดได้เต็มปากครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตานิโยงพยายะก็ให้ระวังมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้ตัวไม่ได้ใจได้ใจแต่ตัวห่างไกลเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นปีนี้อย่าคบหาใครเพียงเพราะเราไม่มีใครอาจจะทุกข์ใจมากกว่าเดิมนะครับก็ถวายชุดสังฆทานญาณนะแล้วก็ในอนาคตเกณฑ์ในเรื่องของความรักนั้นดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานั้นมีเจ้าของหรือพันธะหรือไม่นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณรังสิมีนะคะเกิดวันพุธที่27กันยายนนะคะปี38ค่ะเวลา21นาฬิกาตรงนะคะเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อยู่ราชบุรีถามลัคนาราศีด้วยค่ะ 21.00 นะครับค่ะเหมือนอาจารย์จะมองไม่เห็นเหมือนกันมาเมื่อกี้ขยับมือนะ ในเรื่องพุธกลางคืนนะครับถามในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรอยู่ราชบุรีลัคนาก่อนลัคนาราศีนะคะเกิด21นาฬิกาตรงค่ะราชบุรีนะครับโอเคก็พุธกลางคืนลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษก็ต้องบอกว่าวุ่นวายหน่อยนะครับอิทธิพลของดาวมฤตยูที่เข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดแต่อย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอแหละว่าดาวทุกดวงเนี่ยมันมีทั้งด้านดีและไม่ดีฉะนั้นเหมาะนะครับในเรื่องของการถ้าใครทำธุรกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือใครอยากจะครีเอทคิดอะไรใหม่ๆช่วงนี้น่าสนใจนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรฟังให้ดีอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าย่าง22แล้วอาจจะใกล้เคียงกับเคสที่เพิ่งตอบคำถามไปเมื่อสักครู่เกณฑ์ความรักเสียนะฮะในช่วงย่าง22ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนฉะนั้นถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีอยู่ยังมีระยะห่างบ้างหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์นะแต่ถ้าไม่มีคู่ใครเข้ามาในช่วงย่าง22นี้ปล่อยผ่านไปก่อนครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลา 11:30 ถามเรื่องของครอบครัวการเงินนะคะแล้วก็ถ้าจะกลับมาอยู่ด้วยกันวันนี้มีแต่เรื่องอาจารย์ตกใจเด็กก็กาลีหมดเลยจริงๆนะคือปัตตานิกาลีแปลว่ามีปัญหาการห่างกันก็ได้เห็นไหมมันก็เกิดขึ้นตามดวงผมไม่เคยขัดแย้งให้ใครดีกันอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ถึงดีขึ้นแต่ก็คบหายังมีระยะห่างเป็นการแก้ดวงะนะครับถ้าจะกลับมาดูใจกันหรือใกล้ชิดกันจริงๆรอให้ผ่านปลายปีนี้ไปก่อนอนะช่วงนี้เจอกันบ้างไม่ว่ากันครับหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ้างแต่ขอให้เป็นลักษณะช่วงสั้นๆเป็นการจรนะแล้วก็ช่วงนี้ถวายเทียนพรรษานะไปทำด้วยกันก็ได้ครับท่านต่อไปค่ะคุณกวิตานะคะเกิดวันที่19ธันวาคมปี12นะคะเวลา22นาฬิกาตรงงานเงินหนี้สินแล้วดวงปีนี้จะเป็นอย่างไรคะ19เดือน12ปี12เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบอริเป็นกาลีค่ะแม่นตอบได้แค่นี้ละค่ะนะครับ ดวงก็จะขึ้นจริงๆนะครับอริแปลว่าศัตรูก็ได้นะแปลว่าสุขภาพก็ได้แปลว่าสภาพคล่องหนี้สินก็ได้นะครับฉะนั้นเป็นแบบนี้มันไม่มีใครหนีพ้นฮะต้องรอให้เปลี่ยนอายุย่างทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็จะเบาบางลงแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็คือต้องรัดเข็มขัดการทำบุญเสริมชะตาให้คุณซื้อข้าวสารถุงนี่แหละถวายวัดงานเป็นอย่างไรงานก็ล้อกับเรื่องของเงินปีนี้เหนื่อยหน่อยระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ฉะนั้นอดทนนะครับหลังวันเกิดเป็นแล้วเนี่ยผมทายดีทั้งสองเรื่องนะคะท่านต่อไปค่ะคุณภาคินนะคะเกิดวันที่1กันยายนปี15ค่ะเวลา 7:14 นาทีตรงกับวันศุกร์การงานวงเล็บว่าตกงานอยู่แล้วก็โชคลาภค่ะ1กันยาตอนนี้ย่าง44นะความจริงในเรื่องของงานเนี่ยอุตสาหะก็คือความเหนื่อยยากเอาอย่างนี้นะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันคือไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ผมจะบอกว่าหลังวันเกิดดีแล้วตอนนี้ให้อยู่เฉยๆไม่ใช่คือปีนี้ต้อง try คือเหนื่อยต้องดิ้นฮะแล้วก็อย่างช้าผมว่าหลังวันเกิดน่าจะมีสัญญาณบางอย่างที่ดีและคุณจะได้ลักษณะงานที่คุณพอใจด้วยเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวไปทำซะนะคะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะจากเด็กหญิงปานิสรานะคะเกิดวันอังคารที่15
มกราคมปี56นะคะเวลา 11:44 นาทีถามอาจารย์ว่าชื่อดีไหมคะนกป่วยบ่อยนะคะแล้วควรจะเสริมดวงอย่างไรดีเอ่ยจ้ะตอนนี้3ขวบย่าง4ขวบแป๊บนึงค่ะคืออย่างนี้ครับด้วยปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะของเด็กแรกเกิดมันก็มีผลอย่างสมมุติของน้องเขาเนี่ยนะดาวอายุอยู่ในเรือนโรคภัยแค่เจ็บตั้งแต่ขวบปีแรกก็ช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีปัญหาประจำตัวและดาวพุธเนี่ยก็หมายถึงในเรื่องของทางเดินหายใจเป็นหลักนะครับลักษณะพวกอาการแพ้ต่างๆก็ได้เป็นหวัดคัดจมูกก็ใช่ฉะนั้นแม้กระทั่งเสาก็เสียเสาอาจจะเป็นทางกายภาพนะครับภายนอกอะไรพวกนี้นะก็อันนี้เป็นกลุ่มในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูชื่อค่ะชื่อปานิสราค่ะปอปาสละอานอนเนนสละอิไหมคะอาจารย์แล้วก็สอเสือรอเรือสละอาค่ะสอเสือรอเรือสละอานะครับน่าจะปานิสราชื่อไม่เสียนามสกุลผ่องแผ้วค่ะชะโงกอะไรชะโงกว่าถูกไหมคะอาจารย์ปานิสราเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วนะชื่อไม่จำเป็นต้องปรับแก้นะครับดีทั้งในแง่ทักษะดีทั้งในแง่ของเลขศาสตร์แต่อย่างที่ผมเรียนไงว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยโดยเฉพาะแรกเกิดเนี่ยมันจะมีปัญหามากหน่อยนะครับอาการแพ้ผื่นคันก็ได้นะครับลำไส้การขับถ่ายจะให้เขากินอะไรเนี่ยละเอียดนิดนึงรวมถึงพวกทางเดินหายใจการทำบุญเสริมชะตาเมื่อน้องเขาสูงวัยขึ้นนะพาไปวัดไปวาได้เนี่ยก็พยายามซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พาเขาไปทำบุญในเรื่องของพวกห้องน้ำก็เป็นกำลังใจให้น้องหายป่วยไวๆนะคะมีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะชื่ออะไรคะค่ะคุณอะไรคะยอดค่ะคุณยอดนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะจะดูให้หลานนะคะเชิญค่ะ29พฤศจิกาค่ะปีค่ะ40ค่ะ29พฤศจิกายน2540นะคะเวลาเกิดเท่าไหร่คะ9นาฬิกา11นาทีค่ะวันเสาร์เนาะค่ะวันเสาร์ค่ะตอนนี้น้องทำงานอยู่หรือว่ายังเรียนอยู่เรียนค่ะเรียนค่ะ19ขวบมัธยมหรือมหาลัยฮะอยู่ปวสค่ะค่ะเอาอย่างนี้นะที่จะเตือนอย่างนี้นะครับตอนนี้จะเตือนในเรื่องของความรักนะถ้าเขามีการคบหากับคนรักระวังจะมีเรื่องทุกข์ร้อนนะครับหรือว่าส่งผลกระทบในเรื่องเรียนถ้าไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรไม่มีค่ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองปวสสาขาอะไรครับที่เรียนอยู่เขาเรียนช่างช่างกลค่ะช่างกลช่างกลจริงๆแล้วถ้าถามว่าลักษณะฟิวงานช่างฉลกกระโดงเขาหรือไม่ก็ต้องทำงานซ่อมเป็นหลักแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะอะไรอะไรเด่นคะก็ต้องว่ากันยาวๆนะครับสมมติปรับเป็นสองส่วนนะถ้าทำงานช่างแต่ผันตัวเองเข้าไปสู่พวกแวดวงสถาบันการเงินนะคือเป็นช่างแต่อาจจะสังกัดหน่วยงานพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์ถ้าเข้าได้อันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้เด่นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาในลักษณะขององค์กรถ้ามีโอกาสนะครับต่อยอดเนี่ยเรียนจนถึงระดับปริญญาโทนะการเป็นครูอาจารย์พวกนี้ก็ถือว่าดีแต่ที่เด่นกว่าอีกอันนึงจะปรับจากฟิวช่างเดิมผมไม่แน่ใจว่าเขาพอจะมีพื้นความรู้เรื่องช่างไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ดีดวงเขาเนี่ยช่างไฟเด่นกว่าช่างกลพอดีญาติเขามีเป็นพวกเกี่ยวกับพวกสารพัดทานด้วยแล้วก็พวกอะไรนะช่างหลายช่างนะครับแต่จับคอมไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามีหลายๆฟิลก็ลองดูฮะถ้าเป็นลักษณะงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ากำลังหรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์วงจรเล็กหน่อยดีหมดนะเน้นงานซ่อมเป็นหลักค่ะเป็นถ้าเรียนถึงปริญญาโทสามารถเป็นอาจารย์ได้อันนี้ดีแต่ยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะทำในสายอาชีพเดิมที่เป็นฟิลพวกช่างเนี่ยก็เน้นพวกช่างไฟแล้วกันฮะค่ะระบบไฟฟ้าจะดีกว่าก็มีน้ามั่งอาวมั่งชวนว่าเรียนจบแล้วจะไปทำงานเกี่ยวกับพวกอนาอาน้าเขาอยู่ลงอะไรเกี่ยวกับเหล็กนะคะจ้ะก็ไม่เป็นไรฮะลองดูฮะในฟิลที่ผมบอกนะในสาขาที่ผมบอกอันนี้จะเด่นกว่าค่ะเขาจะเรียนจบนะคะ
ปีที่แล้วไม่ดีเลยนะครับค่ะปีที่แล้วไม่ดีปีที่แล้วนี่ผมใช้คำว่ามีลุ้นหยุดเรียนนะเขาเกือบจะแก้อ่ะจะฟังให้ดีนะแต่ว่าเขามีเพื่อนเหมือนจะมีปัญหาเรื่องที่เขาไปมีเรื่องกับเพื่อนแต่เขาไม่ได้มีเองอ่ะแต่เพื่อนมีอ่ะค่ะฟังให้ดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันเสียจริงๆในเรื่องของการเรียนแต่ปีนี้เหมือนกับแบบก็หลายคนก็พยายามตบให้เขาเข้ารูปเข้ารอยนะเพียงแต่ว่าย่าง20เนี่ยหลังพฤศจิกาไปก็ต้องตั้งใจนะเกณฑ์ความรักก็มีเกณฑ์การศึกษาเกณฑ์การเรียนเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดปัญหานะครับก็อันนี้ฝากเตือนไว้เลยฮะมันอาจจะใกล้เคียงกับช่วงปีที่แล้วอ๋อปี21ปีหน้าใช่มั้ยคะใช่ๆๆนะครับเขาควรจะบูชาพระอะไรคะของน้องเขาเนี่ยพระฤหัสเสวยถึงย่าง29เลยนะครับก็หลวงพ่อโสธรก็ได้นะพระสัมสัมวิสะเทพะครบวันละ19จบควบคู่กับณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์ก็ได้ยาวจนจบค่ะแต่ตอนนี้ความรักเขาไม่มีนะเพราะว่าเคยถามเขาหลายครั้งคือมีก็ไม่ดีค่ะไม่มีตอนนี้ก็ดีแล้วเนาะนะคะสบายใจได้พื้นดวงเลยแหละผมใช้คำนี้นะพื้นดวงเรื่องของคู่เนี่ยของเขาไม่ค่อยสมหวังนะครับค่ะเอาละค่ะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะสุขภาพเขานะคะค่ะก็สุขภาพของเขาเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับนะพวกทางเดินอาหารแล้วก็ถ้าสูงวัยก็เน้นในเรื่องของตับฉะนั้นพวกของมึนเมาเบาๆหน่อยอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกถ้าของมึนเมาแต่เหล้าชูไม่กินนะคะก็ไม่เป็นไรก็เตือนไว้อนาคตบางคนมากินเหล้าตอนอายุ35เคยเจอไหมฮะจริงค่ะแล้วก็พวกทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนพวกนี้จะเป็นโรคประจำตัวครับนะคะก็ระมัดระวังเนาะนะคะเนี่ยแล้วราศีเกิดจังหวัดอะไรคะชุมพรเนี่ยค่ะชุมพร9โมงกี่โมงนะฮะเวลาที่ชัดเจน9โมง11นาทีค่ะ11นาทีนะชุมพรสักครู่ครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ตุ่นเล็กมากราศีธนูนะลัคนาอยู่ธนูค่ะนะครับเป็นพระเกิดพฤศจิกาคนเราเกิดทุกเดือนเป็นลัคนาอยู่ได้ทั้ง12ราศีฮะขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดก็เป็นลัคนาธนูนะคะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องแล้วก็คุณป้าด้วยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่25คุณเพ็ญศรีนะคะเกิดวันที่18มกราคมปี07วันเสาร์นะคะเวลา 8:30 นเช้านะคะการเงินสุขภาพและครอบครัวค่ะก็มาอีกหนึ่งท่านแล้วนะฮะท่านหมายถึงในลักษณะคือปีนี้ระวังจะมีปัญหาภายในครอบครัวเพราะเรื่องของสภาพคล่องเงินทองด้วยค่ะนะครับก็ถ้ามีคู่ครองปีนี้ก็ให้ประคับประคองในแง่ความสัมพันธ์หรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ของคุณในปีจรนี้ให้คุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายพระสงฆ์ส่วนในแง่ของสุขภาพของคุณนั้นปีนี้เน้นนะครับก็ให้ไปเช็คร่างกายหน่อยกลัวจะมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นนะครับรวมถึงปัญหาในเรื่องของพวกความเครียดนะก็ไปเสริมชะตาด้วยการตรวจสุขภาพรวมถึงทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอรุณนะคะเกิดวันที่27กันยายนปี01นะคะวันเสาร์เวลา22นาฬิกาตรงอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการงานเงินและครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58นะครับเสี่ยงโชคไม่เอานะปีนี้กาลีก็จี้ไปที่เรือนอริก็หมายถึงว่ามีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอบายมุขมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบฉะนั้นไม่ควรทําธุรกรรมร่วมกับใครเรื่องที่1เรื่องที่2ในแง่ของความสัมพันธ์ถ้าลดตัวเองลงหน่อยลดอัตราลงหน่อยมีปัญหาอะไรเคลียร์ได้ครับของคุณเนี่ยปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25ธันวาคมปี43ค่ะวันจันทร์เวลา23นาฬิกาตรงนะคะจะถามว่าจะเรียนอะไรดีจะจบหรือเปล่าคะครับตอนนี้น้องย่าง16สำคัญมากคือในช่วงย่าง17ที่กำลังจะมาถึงนะครับค่ะเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาเนี่ยไม่ดีนะครับก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้เขาหาโอกาสถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าจัดให้ครบอย่างน้อยทำสักเดือนละครั้งก็ยังดีอันนี้พูดถึงหลังวันเกิดสาขาอาชีพที่เหมาะที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาสักครู่นะครับ
ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงขึ้นม.ปลายนะคะของน้องเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีการย้ายสถานที่เรียนถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับฉะนั้นถ้ามีแผนอยู่แล้วก็โอเคหมายถึงว่าปีนี้ใช่ไหมคะหลังธันวานี้หลังธันวานี้จ้ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ย้ายก็ระวังในเรื่องของเกณฑ์การศึกษาครับสุขในดวงสวยนะครับก็ถ้าเป็นทางน้องผู้หญิงหรือผู้ชายก็สุดแท้แต่เนี่ยถ้าชอบตัวเลขเชียร์การเงินนะครับถ้าชอบในเรื่องของวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยให้แต่ว่าต้องออกแรงมากหน่อยนะก็คือหมายถึงว่าอาจจะต้องทำการบ้านมากกว่าคนอื่นเขาในเรื่องของถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็เชียร์วิศวะทุกสาขาเน้นงานซ่อมเป็นหลักครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอัมพรค่ะเกิดวันที่4กันยายนปี32ค่ะเวลา14นาฬิกาตรงงานเงินครอบครัวนะคะทำไมถึงติดขัดหนี้สินเยอะมากจะต้องทำยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะครับความจริงของคุณเนี่ยทายแล้วจะตกใจก็ตอนนี้ว่าอึดอัดแล้วนะครับหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสที่จะติดขัดมากขึ้นอีกถึงจะหาได้ถึงจะเป็นลักษณะเงินผ่านมือก็ปีเศษนี้อย่าพยายามสร้างภาระเพิ่มตอนนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกหินดินทรายตรงที่สุดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดอีก1สายนะคะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถาม422-1606และสำหรับใครที่ต้องการร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดี1ใน10ท่านที่จะรับสร้อยหลวงพ่อหมอนะคะก็ส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่หมายเลขเดียวกัน422-1606ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ